ความในตอนที่แล้วหลังจากที่หัวหน้าสวินเขาได้ถูกไดซูเกะหนึ่งในอดีตเพื่อนของเพกนั้นหักหลังเอามีดแทงไปที่ด้านหลังเขานั้นเขาก็ยังอึดยังไม่ยอมตายง่ายๆก่อนที่จะเรียกเวทลมออกมาเล่นงานใส่ไดซูเกะแต่จังหวะนั้นก็มีทหารที่ถูกล้างสมองเนี่ยเข้ามาโจมตีเขาเพิ่มอีก2คนทำให้หัวหน้ากองอัศวินเขาจำเป็นต้องต่อสู้แบบ1 vs 4แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเขาก็ยังสามารถรับมือกับพวกทหารได้และใช้ท่าโคตรลายจัดการพวกทหารเนี่ยลงไปนอนหมอบกับพื้นซึ่งไดซูเกะที่เห็นแบบนั้นเขาก็บอกว่าไอ้บ้าเอ้ยถึงขนาดระดับรองหัวหน้าแล้วยังเอาแกไม่ลงหรือไงวะแกน่ะเป็นมนุษย์ของโลกนี้จริงเหรอโทษทีไอ้หนูพอดีประสบการณ์มันต่างกันน่ะแต่ทันใดนั้นพวกทหารที่ถูกจัดการไปพวกมันก็ลุกกลับขึ้นมาอีกครั้งแถมยังมีทหารคนอื่นเนี่ยเข้ามาลุมเพิ่มอีกไดซูเกะเขาก็เลยบอกว่าหัวหน้ากองอัศวินเอ๋ยท่านจงยอมแพ้ซะเถอะหัวหน้าอัศวินเขาก็ยังไม่ยอมพยายามจะกระโดดหนีทางหน้าต่างและพยายามใช้เวทมนต์ต่อสู้จังหวะนั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันอันรุนแรงและไม่นานก็มีเสียงผู้หญิงพูดว่าไม่ว่าจะเรื่องราชาหรือพวกอัศวินพวกมนุษย์นี่ใช้งานไม่ได้เรื่องเลยต้องให้ฉันลงมือจริงๆสินะและพอหัวหน้าอัศวินเขาเห็นเทพธิดาเขานี่ก็ทำใจไว้ล่วงหน้าเลยทิ้งท้ายคำพูดไว้ว่าเรามาได้แค่นี้สินะที่เหลือก็ฝากด้วยล่ะและทันใดนั้นก็มีแสงส่องสว่างไปทั่วซึ่งคาดว่าหัวหน้ากองอัศวินเขาน่าจะโดนเทพธิดาตนนี้เล่นงานไม่รู้ว่าสภาพเป็นอยู่หรือตายนะครับแล้วภาพก็ตัดมาที่ไดซูเกะที่ปฏิบัติภารกิจหลอกลวงพวกพ้องได้สำเร็จเขาก็กลับมาหาปีศาจตนนึงที่เคยคุยกับเขาและปีศาจตนนั้นก็บอกว่าเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาดำเนินแผนการมุ่งสู่โลกที่พวกเราปรารถนากันแล้วอีกด้านหนึ่งตอนนี้พวกพระเอกนั้นก็กำลังซิ่งอยู่บนรถระหว่างนั้นเขาก็สังเกตเห็นพวกโจรเนี่ยกำลังจะพยายามเข้ามาปล้นพวกพ่อค้ากลุ่มหนึ่งที่กำลังสร้างบาเรียป้องกันอยู่ซึ่งพอคาริเห็นบาเรียป้องกันนี้เธอก็รู้สึกคุ้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนและทันใดนั้นอยู่ๆเนี่ยบาเรียมันก็แตกคาริเธอก็เลยขอร้องพระเอกว่าฮาจิเมะคุงขอร้องล่ะรีบไปช่วยพวกเขาเถอะแต่ไม่ทันที่คาริเธอจะพูดจบนะครับเพกมันก็ซิ่งรถออกไปก่อนซะแล้วก่อนที่มันเนี่ยจะขับรถไล่ยิงพวกโจรกระหน่ำอย่างไร้ความปานีและคราวนี้เธอก็รีบวิ่งลงไปรักษาคนเจ็บทันทีทันใดนั้นก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยวิ่งมากอดคราวนี้ซึ่งเธอนั้นก็คือองค์หญิงลิลิอาน่าหรือองค์หญิงลิลลี่ที่ตอนก่อนเธอได้หนีออกมาจากปราสาทนั่นเองนะครับทั้งสองคนก็เลยทำการพูดคุยกันอย่างสนิทสนมระหว่างนั้นเพกก็โผล่มาองค์หญิงลิลลี่เธอก็สะดุ้งเฉยและก็มองหน้าเพกประมาณว่านั่นใครน่ะก่อนที่เธอนั้นจะจำได้อ๋อคุณนากุโมะสินะคะไม่ได้เจอกันนานเลยได้ยินจากพวกชิซุกุแล้วล่ะค่ะว่าคุณนั้นเปลี่ยนไปมากตอนที่คุณหายไปน่ะคาริจังเธอดูไม่ได้เลยนะคะโธ่อย่ามาแฉกันสิคุณองค์หญิงจะว่าแต่เธอคือใครกันน่ะฮะองค์หญิงเลลี่ที่พอรู้ว่าพระเอกจำเธอไม่ได้เลยเธอนี่ก็เหวอนะครับคาริเธอก็เลยช่วยพูดฮาจิเมะคุงคนนี้ก็เจ้าหญิงลิลลี่ไงเจ้าหญิงลิลลี่อ๋อดูเหมือนจะจำได้แล้วแล้วว่าแต่ทำไมองค์หญิงลิลลี่ถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะคือว่าอาจารย์ไอโกะเธอถูกลักพาตัวไปค่ะจากนั้นองค์หญิงลิลลี่เธอขึ้นรถเพกมาแล้วเธอก็เล่าเรื่องตั้งแต่ต้นให้เพกฟังว่าเมื่อก่อนหน้านี้เธอน่ะรู้สึกแปลกๆกับบรรยากาศภายในราชวังมาตลอดอีกทั้งราชาพ่อของเธอนั้นยังมีท่าทีที่เหม่อลอยและเอาแต่สรรเสริญท่านเอฮิโตะแถมตอนนี้พวกทหารทุกคนนั้นยังเหมือนถูกล้างสมองและพวกองค์ราชานั้นก็คิดว่าเพกน่ะเป็นพวกนอกรีดและเป็นศัตรูของเทพเจ้าพวกเขาก็เลยวางแผนจะกำจัดพระเอกซึ่งลิลลี่เธอนั้นก็คิดตรงข้ามกับพ่อของเธอเธอนั้นคิดว่าเพกน่ะไม่ใช่ศัตรูแต่คือมิตรด้วยเหตุนี้เธอก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปปรึกษากับอาจารย์ไอโกแต่อาจารย์ไอโกก็ดันถูกซิสเตอร์เนี่ยลักพาตัวไปต่อหน้าต่อตาเธอทำให้เธอนั้นรู้สึกสับสนรู้อยู่อย่างเดียวว่าตอนนี้เธอนั้นต้องหาคนช่วยเหลือซึ่งคนที่ช่วยเหลือเธอได้นั้นก็มีแค่คาริและก็เพกสองคนเท่านั้นด้วยเหตุนี้เธอก็ได้ออกเดินทางปลอมตัวไปอยู่ในกลุ่มการค้าเพื่อตามหาพระเอกซึ่งก็โชคดีได้บังเอิญเจอพระเอกเข้าพอดีจากนั้นพระเอกที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็บอกว่างั้นก่อนอื่นพวกเราก็คงต้องไปช่วยอาจารย์ไอโกะก่อนสินะลินลี่เธอก็บอกว่าแบบนั้นจะดีหรอคะอย่าเข้าใจผิดไปล่ะฉันคิดว่าที่อาจารย์ไอโกะเธอถูกจับตัวไปสาเหตุมันก็เป็นเพราะฉันก็เลยจะไปช่วยแค่นั้นเองและอีกอย่างฉันก็อยากเห็นหน้าผู้บงการที่เป็นต้นตอของเหตุการณ์ประหลาดทั้งหมดที่เธอว่ามาด้วยและไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครฉันก็จะเป่าหัวของพวกมันให้กระจุยเลยฮ
ฮาจิเมะสุดยอดเลยแหมคุณฮาจิเมะนี่ซินเดอเรลล่าปากไม่ตรงกับใจเลยนะคะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พวกสาวๆเพื่อนของพระเอกหลังจากที่อาจารย์ไนโกะเธอหายตัวไปพวกเธอนั้นก็เริ่มรู้สึกกลัวพวกเธอก็เลยปรึกษากับชิซุกุว่าจะเอายังไงกันต่อดีเพราะตอนนี้นั้นทุกคนได้หายตัวไปกันหมดแถมหัวหน้ากองอัศวินก็ยังหายตัวไปอีกทำให้พวกสาวๆนั้นเป็นห่วงกันอย่างมากไอ้พระเอกเองรีบไปตามหาพวกสาวๆพวกนี้มาเลยนะเผื่อไม่แน่เองอาจจะได้ฮาเร็มเพิ่มอีกจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ภูเขาแห่งเทพอาจารย์ไนโกะที่ถูกขังไว้ในคุกนั้นเธอก็กำลังใช้ความคิดสงสัยว่าซิสเตอร์คนนั้นจับฉันมาทำไมนะและสิ่งแปลกปลอมที่ซิสเตอร์คนนั้นพูดถึงมันคืออะไรหรือว่าเธอหมายถึงฮาจิเมะคุงนั้นหรอและจังหวะนั้นพระเอกแม่งก็โผล่มาแบบเซอร์ไพรส์อาจารย์ไนโกะเธอนั้นก็ตกใจที่อยู่ๆพระเอกเนี่ยแม่งโผล่มายังไงก็ไม่รู้ขนาดผมยังตกใจเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่า UA เธอใช้เวทลอยตัวให้พระเอกลอยขึ้นมาถึงตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับจากนั้นพระเอกมันก็ทำลายกำแพงทิ้งก่อนจะเดินเข้ามาอาจารย์จะตกใจทำไมอาจารย์ก็รู้ไม่ใช่หรอว่าผมมาน่ะถึงได้เรียกชื่อผมเอ๋รู้ตัวงั้นหรอฮาจิเมะคุงมาเพื่อช่วยครูหรอไม่ได้นะไม่ได้อย่าทำแบบนี้กับอาจารย์เลยอาจารย์ครับผมแค่ถอดโซ่อย่าคิดไปเองสินั่นสินะขอโทษนะแหมคือตรงเนี้ยผมว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรกับอาจารย์หรอกแต่อาจารย์ไอ้โกรธเธอเนี่ยดูท่าทางจะคิดกับพระเอกไปไกลเลยนะครับยังไงกันแน่เนี่ยอาจารย์กับลูกศิษย์คู่นี้จากนั้นอาจารย์เธอก็ถามว่าพระเอกน่ะรู้ได้ยังไงว่าเธอถูกจับตัวมาพระเอกก็บอกว่าเขาน่ะได้ยินมาจากองค์หญิงลิลลี่ที่บังเอิญเจอกันระหว่างทางเธอนั้นเห็นเหตุการณ์ที่อาจารย์ไอ้โกรธน่ะถูกจับตัวมาอาจารย์ไอโกะเธอก็ทำหน้านิ่งพระเอกก็เลยบอกว่าอาจารย์น่ะคงไม่อยากเจอผมสินะเพราะผมน่ะเคยฆ่านักเรียนของอาจารย์ทิ้งอาจารย์ไอโกะเธอนั้นก็จับมือพระเอกแล้วมองหน้าบอกว่าไม่มีทางที่อาจารย์จะเกลียดเธอหรอกนะที่เธอยิงในวันนั้นอาจารย์เข้าใจเหตุผลนะคือตรงนี้ถ้าทุกคนยังจำกันได้นะครับก็คือตอนภาคหนึ่งที่ทั้งคู่ได้เจอกันน่ะอาจารย์ไอโกะเธอได้ถูกนักเรียนคนหนึ่งจับเป็นตัวประกันระหว่างนั้นพวกปีศาจเนี่ยมันประกาศจะฆ่าอาจารย์ไอโกะทิ้งพวกมันก็เลยยิงใส่ทั้งคู่แต่ปรากฏว่าอาจารย์ไอโกะเธอดันรอดแต่นักเรียนคนนั้นไม่มีทางรอดแล้วพระเอกมันก็เลยเอาปืนเนี่ยยิงปิดชีพนักเรียนคนนั้นที่อาจารย์ไอโกะรักทิ้งซึ่งถ้าดูผิวเผินแล้วดูเหมือนว่าเพกนั้นจะทำตัวโหดร้ายแต่ความจริงแล้วนักเรียนคนนั้นยังไงก็ไม่รอดแล้วถ้าปล่อยไว้เขาก็ต้องตายแล้วอาจารย์ไอโกะเธอก็จะคิดว่าเธอนั้นเป็นต้นเหตุให้นักเรียนของเธอน่ะตายด้วยเหตุนี้พระเอกมันก็เลยยอมมือเปื้อนเลือดแทนอาจารย์ของมันนะครับแต่ถึงอย่างนั้นอาจารย์เธอก็ยังรู้เหตุผลของพระเอกอีกจากนั้นระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังซาบซึ้งกันพวกปีศาจมันก็ได้เริ่มดำเนินแผนการยกพลบุกเข้าโจมตีเมืองไฮริดพระเอกก็เลยบอกให้อาจารย์เนี่ยรีบหนีออกจากที่นี่ก่อนและในขณะที่เขากำลังหนีพระเอกนั้นก็ได้เจอกับเทพธิดาซึ่งเธอนั้นก็บอกว่าเจ้าสิ่งแปลกปลอมเอ๋ยดิฉันชื่อว่านอยในฐานะข้ารับใช้ของเทพเจ้าแล้วท่านจะต้องถูกกำจัดค่ะหืมก็สวยสิเข้ามาเลยและหลังจากนั้นก็ตัดจบไปนะครับเอาละสิแหมกำลังจะสนุกเลยกำลังจะสู้กันอยู่แล้วเชียวดันตัดจบซะก่อนโดยในตอนนี้นั้นก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายจุดทั้งเรื่องที่การปรากฏตัวของท่านเทพธิดาที่รับใช้เทพเจ้าอีกทั้งท่านเอฮิโตะที่พวกลินลี่และเทพธิดาผู้นี้พูดถึงเขาเป็นใครกันแน่เราก็ต้องติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นจะมี3ฝ่ายก็คือฝ่ายเทพเจ้าฝ่ายปีศาจและก็ฝ่ายของพระเอกซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่าฝ่ายของพระเจ้ากับปีศาจนั้นกำลังร่วมมือกันหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะต้องรับมือสู้กับทั้งสองฝ่ายเลยดูท่าจะเป็นศึกที่ลำบากเอาการและเรื่องราวของหัวหน้าอัศวินที่โดนเทพธิดาองค์นั้นโจมตีไปตอนต้นผมคิดว่าเขาน่ะน่าจะยังไม่ตายง่ายๆหรอกน่าจะกลับมามีบทสำคัญในช่วงหลังๆนะครับเอาล่ะแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ